สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์นะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและอาจารย์ภาวินมาลัยวงศ์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์นามครับวันนี้นะครับเราสองคนเนี่ยก็จะมาชวนคุณผู้ชมนะครับร่วมพูดคุยเกี่ยวกับบทความชิ้นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับบทความชิ้นนี้เนี่ยเป็นบทความที่มีชื่อว่า SexGender and Romantic Intimacy in Servicemen's Letters During the Second World War นะครับบทความชิ้นนี้เนี่ยตีพิมพ์ในปี2020นะครับในวารสาร The Historical Journal นะครับผู้เขียนเนี่ยเป็นศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์นะครับจากมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ฮาลาม University โดยมีชื่อว่า Alison Twelves นะครับฟังจากชื่อบทความเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับอะไรจดหมายอะไรเขียนให้ใครในช่วงสงครามโลกหรอแล้วจดหมายที่ว่ามันไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องเพศเรื่องความสัมพันธ์โรแมนติกหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่าบทความชิ้นเนี้ยมันนำเสนออะไรแต่ก่อนจะไปสู่การนำเสนออะไรเนี่ยขอเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังคร่าวๆแบบนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะคุ้นเคยว่าอ๋อนักประวัติศาสตร์เราก็ใช้archiveใช้เอกสารอะไรเก่าๆซึ่งเป็นเอกสารชั้นต้นในการศึกษาให้ได้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์มาแต่มันก็มีนักประวัติศาสตร์จำนวนหนึ่งครับที่บอกว่าเอกสารส่วนตัวอย่างจดหมายหรือไดอารี่อ่ะเราก็สามารถใช้เป็นอาร์คีฟได้เช่นกันดังนั้นนะครับการศึกษาเรื่องจดหมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีเนี้ยที่เรากำลังพูดถึงจดหมายจากแดนหลังสู่ทหารในสนามรบเนี่ยถ้าว่ากันตามตรงแล้วเนี่ยมันเป็นแนวทางการศึกษาทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้ใหม่เท่าไหร่เลยถูกต้องไหมครับอาจารย์วินแล้วก็มีคนที่แบบศึกษาแบบในลักษณะแบบนี้มาบ้างแล้วแต่ทีเนี้ยบริบทของงานศึกษาชิ้นเนี่ยครับอาจารย์วินคิดว่ามันต่างไปจากงานศึกษาจดหมายรักในงานทางประวัติศาสตร์ชิ้นอื่นๆโดยทั่วไปยังไงอะครับจริงๆอาร์มเริ่มแบบนี้เราตอนที่เราเลือกบทความกันอันนี้แบบว่าเกริ่นให้ท่านผู้ชมฟังนะฮะตัวเองก็สนใจประเด็นทางเรื่องแบบว่าประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเหมือนกันแต่ว่าก็แอบกังวลนิดเพราะว่าตัวเองทำงานทางด้านศิลปศาสตร์มากกว่าสังคมศาสตร์แล้วก็พอมาอ่านงานชิ้นนี้เราคิดว่างานเขียนของผู้แต่งมีความเป็นเอกลักษณ์มากเลยครับอาร์มก็คืออาจารย์ศึกษาจดหมายส่วนตัวนะครับโดยที่มองจากมุมมองสังคมศาสตร์นะครับในแง่มุมว่าเฮ้ยใช้ทฤษฎีทางสังคมในการวิเคราะห์การโต้ตอบจดหมายในขณะเดียวกันอาจารย์ก็ใช้สิ่งที่เป็นวาทกรรมวิเคราะห์ด้วยศึกษาว่าเฮ้ยเวลาเขาเขียนแบบเนี้ยเขาต้องการสื่ออะไรเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเสน่ห์ของงานชิ้นนี้ก็คือการบูรณาการสังคมศาสตร์กับการศึกษาภาษาเข้าด้วยกันอย่างลงตัวนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ก่อนทีนี้พออาร์มถามว่างานเขียนชิ้นนี้ต่างจากการศึกษาจดหมายอันอื่นๆที่ผ่านมาก่อนหน้ายังไงนะฮะทีนี้นักผู้แต่งได้ทำเป็นแบบว่าทบทวนวรรณกรรมครับว่าก่อนหน้านี้มีการศึกษาการเขียนจดหมายระหว่างทหารกับคนแดนหลังนะแต่ว่าการเขียนเนี่ยส่วนมากจะเป็นการเขียนถึงบุคคลในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นหญิงสาวคนรักภรรยาหรือแม่นะครับอันนี้คือวรรณกรรมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านะครับแล้วหน้าที่ของจดหมายที่ทหารส่งไปหาบุคคลเหล่านั้นเนี่ยก็คือการรักษาสายสัมพันธ์และคงอัตลักษณ์ที่ตัวเองละทิ้งไว้เหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะไปเป็นทหารนะครับอ่านเขาเป็นอย่างนั้นเขาทำงานอย่างนี้แล้วพอวันหนึ่งเขาต้องทิ้งตัวตนอันนั้นมาเป็นทหารเนี่ยหน้าที่ของจดหมายก็คือมันไม่เหมือนกับอยู่ดีๆหายไปเลยนะครับก็คือยังคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ที่เขามีก่อนหน้าอันนี้คือการศึกษาก่อนหน้านั้นนะครับแต่ทีนี้งานเขียนชิ้นนี้ครับแตกต่าง
ตรงที่ว่าในช่วงปีคศ1939นะครับสภากาชาติในประเทศอังกฤษเริ่มมีโครงการเขาเรียกว่าริเริ่มการถักไหมพรมนะครับโดยขอตัวแทนอาสาสมัครผู้หญิงมาช่วยกันนั่งล้อมวงกันถักไหมพรมเพื่อส่งไปให้ทหารในแดนหน้านะครับผู้หญิงเหล่านี้มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของbackground พื้นเพภูมิหลังอายุหน้าที่การงานและสถานะการแต่งงานนะครับแต่ว่าท่ามกลางความแตกต่างผู้หญิงเหล่านี้ก็มาร่วมมือกันถักไหมพรมนะครับเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้เสื้อผ้าส่งไปให้ทหารที่ได้รับก็จะเขียนจดหมายโต้ตอบกลับมาขอบคุณนะครับทีนี้ความแตกต่างกันในการศึกษาจดหมายในงานชิ้นเนี้ยก็คือเขาศึกษาจดหมายโต้ตอบระหว่างทหารกับผู้หญิงที่เขาไม่รู้จักมาก่อนนะครับไม่ใช่ผู้หญิงที่เป็นคนในชีวิตของเขามาก่อนหน้าอันนี้คือความแตกต่างอย่างแรกเลยนะครับความแตกต่างอีกอย่างนึงเนี่ยนะครับก็คืออาจารย์แอลิสันทเวลส์เนี่ยทเวลส์นะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์อังกฤษในยุคศตวรรษที่19แล้วก็ศตวรรษที่20เนาะอาจารย์บอกว่าก่อนหน้านี้เวลาเราศึกษาประวัติศาสตร์คือมันมีความเป็นบุรุษศึกษาไกลๆอาจารย์บอกว่าในศตวรรษที่19เนี่ยเวลาเราศึกษาบุรุษเพศนะครับโดยเฉพาะผู้ชายชนชั้นแรงงานเนี่ยมันจะมีการไม่กล่าวถึงเรื่องเพศเรื่องความรักเรื่องเพศเรื่องเซ็กส์โดยทั่วไปเรื่องเหล่านี้จะหายไปนะครับเวลาพูดถึงผู้ชายชนชั้นกลางก็จะพูดถึงการทำงานหน้าที่การงานซะส่วนใหญ่มิติเรื่องความรักอะไรที่เป็นโรแมนติกจะหายไปแต่ว่างานชิ้นนี้อาจารย์ทเวลส์ใช้คำว่า temperate heroism temperate heroism หมายความว่ายังไงมันหมายความว่าเราจะได้เห็นอีกด้านหนึ่งอ่ะคือผู้ชายชนชั้นกลางที่ก่อนหน้านั้นเราเห็นเป็นแบบมาโชจ๋าทำงานจัดๆเป็นทหารนั่นนี่นู่นเรามาดูอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ที่ทำให้มันแบบว่าเจือจางเทมเพอเรตเป็นกลางๆมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นงานชิ้นนี้ความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะได้เห็นว่าผู้ชายเหล่านี้นะครับออกไปลบเพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้รับกำลังใจการปลอบประโลมซึ่งไอการปลอบประโลมจากผู้หญิงแปลกหน้าเนี่ยก็มีหลายระดับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดในรายละเอียดต่อไปอีกอย่างนึงที่งานเขียนชิ้นนี้แตกต่างกับการศึกษาก่อนหน้าก็คือผู้แต่งอาจารย์ทเวลส์เนี่ยพยายามจะชี้ให้เราเห็นว่าเฮ้ยเวลาเราพูดถึงว่าพอผู้ชายไปรบแรงงานขาดแคลนในสังคมแล้วผู้หญิงก็จะต้องออกจากพื้นที่ส่วนตัวในบ้านไปทำงานต่างๆแทนผู้ชายแล้วสุดท้ายก่อให้เกิดการตระหนักรู้ว่าตัวเองสามารถทำงานอย่างอื่นได้ทัดเทียมกับผู้ชายนะครับอาจารย์อาร์มแต่ว่าในบทความชิ้นนี้ผู้แต่งทำให้เราเห็นว่าสุดท้ายผู้หญิงก็ถูกกระชากให้กลับมาทำงานเย็บปักถักร้อยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยมึงอย่าลืมหน้าที่ก่อนหน้าด้วยนะครับอันนี้คือความแตกต่างของบทความชิ้นนี้กับการศึกษาก่อนหน้าครับโอเคครับอาจารย์น่าสนใจมากเลยเพราะว่าเวลาเราพูดถึงว่าศึกษาจดหมายรักศึกษาไดอารี่อ่ะเราก็จะเห็นภาพแบบเดิมๆนะแต่พอเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องการโต้ตอบกันของคนที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเนี่ยมันยิ่งน่าสนใจเลยทีเนี้ยครับในการเลือกจดหมายมาศึกษาเนี่ยอําเดาว่ามันจะต้องแบบว่าเป็นจดหมายเป็นร้อยเป็นพันชิ้นเลยหรือเปล่าเขาคัดเลือกจดหมายที่ส่งไปยังไงอ่ะครับเขาแบ่งจดหมายจริงๆแล้วจดหมายมีเยอะอย่างที่อาร์มว่าจริงๆนะครับแต่ว่าผู้แต่งคัดเลือก
จดหมาย3กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกคือจดหมายจากทหารหลายคนที่เขียนถึงหญิงสาววัยรุ่นที่ชื่อดอริสด็อกฟิลด์นะครับเป็นสาวโรงงานยาสูบอายุประมาณ16ปีนะครับอยู่ทางตอนใต้ของลอนดอนเป็นมือถักไหมพรมระดับแชมป์เลยนะฮะคนนี้คือแบบว่าถักเก่งกว่าเพื่อนๆนะครับทีนี้จดหมายที่ทหารเขียนกลับมาหาดอริสมักจะเริ่มต้นด้วยการเป็นจดหมายขอบคุณนะครับก่อนแล้วก็ขอขยับฐานะนะครับเหมือนกับว่าทหารเหล่านี้หาคู่เดทว่าดอริสสนใจจะเดทไหมอันนี้กลุ่มแรกเดี๋ยวรายละเอียดเราคุยกันในเบรก2กลุ่มที่2นะครับเป็นจดหมายโต้ตอบระหว่างคุณแซมมี่กิฟส์หรือว่าคุณแซมเนี่ยนะครับคุณพ่อลูก5คนกับหญิงผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อมอลลี่เบเกอร์แต่งงานแล้วเช่นกันนะครับแต่ว่าจดหมายโต้ตอบระหว่างแซมกับมอลลี่เนี่ยเป็นการแสดงอ่ะทั้งคู่ต่างรู้สถานะของกันและกันว่าแต่งงานกันนะฮะคือในจดหมายจะมีการเฟลิร์ตการพูดจาเกี่ยวพาราสีกันนิดนึงแต่ว่าทำเป็นพิธีมันเหมือนกับการสนทนากันนะครับอันนี้คือจดหมายโต้ตอบระหว่าง2คนนี้นะครับจดหมายกลุ่มที่3เป็นการโต้ตอบระหว่างทหารชั้นประทวนชื่อจิมกิลเบิร์ตกับสาวชนชั้นแรงงานชื่อนอร่านะครับคู่นี้จดหมายน่าสนใจมากนะฮะเป็น sexual grooming sexual grooming คืออะไรนะครับ sexual grooming คือการที่แบบว่าพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งจนคนคนนั้นให้ความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ใช้โอกาสความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยเหมือนกับว่าขยับลุกพาดใช้ประโยชน์จากความไว้เนื้อเชื่อใจในเรื่องเพศอันนี้คือกลุ่มที่3นะครับ3ประเภทครับแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดเรากลับมาคุยกันหลังเบรกดีกว่าคุณผู้ชมยังอยู่กับผมอามตินภพและจันทร์ภาวินนะครับเรากำลังคุยเรื่องบทความที่เกี่ยวข้องกับการเขียนจดหมายรักหรือเปล่านะครับระหว่างทหารแนวหน้าของสนามรบกับผู้หญิงหลังบ้านนะครับผู้หญิงในหลังแนวรบนะครับซึ่งเมื่อครู่เนี่ยอาจารย์วินน่ะได้นำเสนอเอาไว้ว่าตัวเอกสารที่เขาใช้อ่ะครับมันแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆเนาะรบกวนอาจารย์ลงรายละเอียดหน่อยได้ไหมครับว่าแต่ละกลุ่มอ่ะครับมันเป็นจดหมายแบบไหนเขาเลือกมายังไงนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ของการศึกษาแต่ละประเภท1 2 3เนี่ยผู้แต่งเขาค้นพบอะไรบ้างครับก็ในแต่ละส่วนของบทความชิ้นเนี้ยครับก็คือผู้แต่งก็จะแบ่งว่าปุ่มจดหมายฉบับที่1ถ้าใช้ทฤษฎีทางสังคมกับภาษาศาสตร์เข้าไปวิเคราะห์เขาได้อะไรรายละเอียดบ้างที่เราบอกไปตอนต้นว่าเอ้ยอันนี้เราคิดว่าเป็นเอกลักษณ์ของงานชิ้นนี้ที่นี้จดหมายประเภทแรกอะครับก็คือจดหมายที่ทหารหลายๆคนเขียนถึงคุณดอริสด็อกคริลเนี่ยนะครับก็ผู้เขียนใช้อธิบายบริบทก่อนที่จะเกิดสงครามมาว่าเวลาคนมันเหมือนกับสงคราม disruptทำลายแพทเทิร์นของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชายหนุ่มกับหญิงสาวก่อนหน้าที่จะมีสงครามเนี่ยก็คือ2ฝ่ายมองหน้ากันเกิดพึงพอใจในกันและกันก็ขอออกเดทไปพัฒนาความสัมพันธ์ถูกไหมครับทีนี้พอสงครามเข้ามาทำลายแพทเทิร์นนั้นหมายความว่าชายหนุ่มต้องมาอยู่แนวหน้าเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีโอกาสได้เห็นหญิงสาวเพราะฉะนั้นส่วนตัวเราอ่านไปแล้วว่าเราจะมีความรู้สึกว่าอ๋ออันนี้คือจุดเริ่มต้นของอีพวกออนไลน์เดทติ้งแอปพลิเคชันนะครับว่าการสร้างโปรไฟล์ต่างๆเนี่ยจุดเริ่มต้นมันคือการศึกษาจดหมายเซตเนี้ยก็คือเวลาโต้ตอบทหารโต้ตอบกับดอริสเนี่ยมันก็จะมีการสร้าง
โปรไฟล์แล้วว่าฉันเป็นชายหนุ่มสูงเท่านั้นเท่านี้หวังว่าเธอจะชื่นชมชายหนุ่มที่สูง6ฟุตนะหรือว่าจะเริ่มมีการบอกแล้วว่าฉันชอบฉันเป็นชายหนุ่มที่มีมารยาทดียกเว้นเรื่องสูบบุหรี่เนี่ยที่อดไม่ได้จริงๆก็จะมีการสร้างโปรไฟล์ส่วนตัวเพื่อที่จะโฆษณาให้ดอริสสนใจแล้วก็จะมีการแอบถามเริ่มแอบถามข้อมูลส่วนตัวของดอริสบ้างยกตัวอย่างเช่นอันเนี้ยเขาผู้แต่งใช้การศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์นะฮะเขาเรียกว่า move analysis ว่าเฮ้ยผู้แต่งเริ่มต้นยังไงในการจะถามสิ่งนี้ยกตัวอย่างเช่นเวลาจะถามอายุหรือขอรูปภาพของดอริสเนี่ยก็จะใช้ทำคุยกันไปในจดหมายเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีวรรคทองที่บอกว่า by the way อย่างไรก็ตามแต่เธอพอจะบอกอายุเธอให้ฉันรู้หน่อยได้ไหมพอจะส่งรูปภาพมาหน่อยได้ไหมนะครับเหล่านี้เราคิดว่ามันเป็นแพทเทิร์นนะอาร์มเหมือนกับเราแชทคุยกันนะถือส่วนตัวเราคิดว่าเป็นที่มาของการถามแบบว่าอย.น.น.ส.ส.อายุน้ำหนักส่วนสูงคือเท่าไหร่อันนี้คือที่มาเลยจดหมายที่ดอริสโต้ตอบกับชายหนุ่มต่างๆนะครับทีนี้มาอันนี้คือสิ่งที่ผู้แต่งค้นพบในจดหมายเซตแรกจดหมายเซตที่2นะครับก็คือการโต้ตอบระหว่างแซมกับมอลลี่นะครับคู่นี้เขาก็ศึกษาอีกครั้งหนึ่งฮะวาทกรรมการเขียนคุณแซมนี่คือชื่นชอบการเขียนจดหมายโต้ตอบมากนะฮะเขียนความยาวสุดเราจำไม่ได้เราคิดว่าเกือบ10หน้านะครับแล้วเวลาเขียนเนี่ยครับคือมันไม่ใช่ว่าคู่นี้นอกใจคู่สมรสหรือว่าอะไรแต่ว่าพอเขาใช้วาทกรรมวิเคราะห์เขาจะเห็นว่ามันคือการเฟลิร์ทให้เป็นพิธีแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ผู้แต่งร่วมครับอาร์มคือไม่ใช่ว่าแซมเขียนจดหมายนี้คนเดียวเรานึกถึงวัฒนธรรมที่ทหารเอาจดหมายมาแล้วก็มาอ่านให้เพื่อนๆฟังตัวแซมก็มีโคออเตอร์ผู้แต่งร่วมที่คอยแบบว่าเอ้ยเขียนอย่างนั้นเขียนแบบนี้สิแล้วเวลาแซมเขียนถึงมอลลี่เนี่ยเขาจะเริ่มแบบนี้ตอนแรกเขาจะใช้คำว่ามิสซิสเบเกอร์นะครับคือเรียกแบบเป็นทางการก่อนและหลังจากนั้นก็จะเริ่มว่าขอเรียกมอลลี่กันละกันในเมื่อเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับก็จะเริ่มเนี่ยครับมีการเปลี่ยนวาทกรรมการเรียกชื่อแล้วสุดท้ายแทนที่เขาจะเรียกมอลลี่อย่างเดียวเขาจะเขียนว่าถึงมอลลี่และเหล่านางถักไหมพรมเป็นกลุ่มนะครับก็คือเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่การโต้ตอบระหว่างผู้ชายปัจเจก1คนกับผู้หญิงปัจเจก1คนแต่ว่ามันคือพิธีกรรมที่2คนเนี่ยครับแสดงร่วมกันในเมื่อฝั่งเธอแสดงแบบนี้อีกฝั่งนึงเขาจะแสดงแบบไหนนะครับซึ่งแซมเนี่ยเขาก็จะแสดงมันเป็น performative นะฮะว่าเอ้ยเราจะแสดงแบบนี้ซึ่งฝั่งแซมจะแสดงให้เห็นว่าฉันกับผู้ชายคนอื่นๆเนี่ยมารบเพื่อที่จะให้พวกเธอและผู้หญิงคนอื่นๆมีชีวิตที่สงบสุขในสังคมทั้งนี้ทั้งนั้นฉันขอบคุณพวกคุณมากนะที่ส่งกำลังใจเล็กๆน้อยๆด้วยไอ้พวกเสื้อไหมพรมถุงเท้าไหมพรมมาให้เป็นกำลังใจตลอดทั้งการพูดคุยกับพวกเราเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็คือน้ำใจอันนี้คือกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่3น่าสนใจมากครับอาร์มก็ที่เราบอกเมื่อกี้ว่าคนจดหมายโต้ตอบเป็นระหว่างจิมกับนอร่านะครับทีนี้จิมกับนอร่าเนี่ยคือมันเริ่มต้นด้วยการโต้ตอบกันทางจดหมายนะครับแล้วนอร่าเนี่ยดันได้มีโอกาสว่าได้ไปเจอเขาใช้คำว่า brother เราไม่แน่ใจหรือว่าเป็นน้องชายหรือพี่ชายของจิมนะครับพอไปเจอกันจริงๆแล้วก็กลายเป็น2คนเนี้ย
มีความสัมพันธ์กันโดยที่นอร่าไม่รู้ว่าน้องชายพี่ชายเจ้าจิมชื่อแดนนี่เนี่ยมีภรรยามีลูกแล้วเรียบร้อยก็คือวันหนึ่งไปเจอกันมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งแล้วเจ้าแดนนี่เนี่ยเหมือนโกสใส่นอร่านะครับเพราะฉะนั้นนอร่าที่ยังต้องติดต่อจดหมายอยู่กับจิมเนี่ยเพราะว่าหลงรักแดนนี่ไปแล้วทางเดียวที่จะติดต่อกับแดนนี่ได้ก็คือผ่านจิมทีนี้พอจิมสถานการณ์เป็นแบบนี้จิมก็แสวงหาผลประโยชน์จากนอร่าทันทีด้วยการแบบเขาใช้ว่าลวนลามด้วยคำพูดเนาะแบบว่าเอ้ยเธอพอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าคืนนั้นที่เธออยู่กับแดนนี่เธอร่วมรักกันยังไงฉันจะได้จินตนาการอย่างนี้เป็นต้นหรือขอให้นอร่าส่งขนเราอ่านเราคิดว่าเราอ่านไม่ผิดนะขอให้ส่งขนเพชรมาให้หน่อยนะครับเพื่อที่จะเอามาจินตนาการต่างๆอันนี้คือเซ็กชวลกรูมมิ่งที่เราบอกก่อนหน้าไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผู้แต่งพยายามให้เห็นว่าผู้หญิงได้ทำหน้าที่ของตัวเองในช่วงสงครามโลกถึงแม้ว่าไม่ได้ไปร่วมรบในแนวหน้าเนี่ยแต่ว่าไอ้การปลอบประโลมที่ผู้ชายแนวหน้าแสวงหาจากผู้หญิงเนี่ยก็แบ่งออกได้3ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือการหาคู่เดทนะครับที่แมทชิ่งกันประการที่2ก็คือการหาบทสนทนาคลายเหงาประเภทที่3แสวงหาอะไรไม่รู้แสวงหาอะไรไม่รู้เนี่ยคือส่วนใหญ่ก็คือจะพ่นไปทางแสวงหาเซ็กส์ในกรณีของจิมกับนอร่านะครับโอเคครับอันนั้นคือเนื้อหาทั้งหมดของตัวบทความเนาะทีนี้ยังพอมีเวลาเล็กน้อยครับอาจารย์ก็เลยอยากจะชวนคุยว่าแล้วเรา2คนเนี่ยมีบทวิจารณ์หรือมีความคิดเห็นยังไงกับตัวบทความนี้บ้างขอเชิญอาจารย์ภาวินก่อนเลยก็ได้ครับส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นคริติเป็นบทวิจารณ์อย่างที่อาร์มว่านะครับส่วนตัวเราคิดว่าผู้แต่งเนี่ยก็แจกแจงบริบทของการศึกษาแจกแจงการจำแนกตัวอย่างของการเก็บข้อมูลชัดเจนบทวิเคราะห์แต่ละส่วนเราคิดว่าลงรายละเอียดและใช้ทฤษฎีทางสังคมประกอบกับวาทกรรมศึกษาอันเนี้ยเราชื่นชอบแต่ว่าพอมาตรงบทสรุปนะครับอาร์มบทสรุปมีแบบ2ย่อหน้าสั้นๆถ้าเราจำไม่ผิดแล้วเราก็เอ๊ะเราดาวน์โหลดบทความมาไม่ครบหรือว่ายังไงแต่ส่วนตัวเราคิดว่าเป็นงานเขียนที่ใช้คำว่าไงดี to inform แจกแจงชี้แจงให้ทราบแต่ว่า argument ข้อโต้แย้งหลักเนี่ยเราว่าไม่รู้ว่าคาดหวังมากเกินไปหรือเปล่าเราไม่เห็นการเปรียบเทียบหรือว่าผู้แต่งจะต้องการนำเสนออะไรมันเหมือนกับนักประวัติศาสตร์มาเล่าให้เราฟังว่าโอ๊ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับไม่มีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบหรือว่านำเสนออาร์กิวเมนต์ว่า3อันนี้เอามาร้อยเรียงกันแบบเนี้ยเพื่ออะไรอันนี้คือจากความคิดของเราไม่รู้อาร์มคิดเห็นอย่างไรกับบทความที่เห็นไปในทางเดียวกันเลยครับว่าแนวทางการศึกษาเนี่ยต่อให้เป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่อง private มากๆอย่างความรักเรื่องเพศความสัมพันธ์ใกล้ชิดเนี่ยแต่เราก็รู้สึกว่ากระบวนการทั้งกระบวนการการเก็บข้อมูลกระบวนการนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ทั้งหมดมัน positivist มากๆมันปฏิฐานนิยมมากๆทุกอย่างช่างตวงวัดได้มีความเป็นวิทยาศาสตร์มีเป็นกระบวนการชัดเจนนั่นนู่นนี่อย่างเงี้ยครับเราเลยทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนว่าตัวนักประวัติศาสตร์หรือผู้เขียนเนี่ยเป็นเพียงร่างทรงเนาะหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทที่มาอ้างว่าเอ้ยฉันน่ะไม่ได้มีความสำคัญเลยทั้งสิ้นฉันไม่ได้เปล่งเสียงอะไรทั้งสิ้นฉันมาเป็นตัวแทนเล่าในสิ่งที่หลักฐานอะร้อยเรียงเล่าเรื่องมาเพราะฉะนั้นอาร์กิวเมนต์ของฉันจึงไม่ปรากฏฉันแค่มาบอกว่า what where when why how แล้วฉันจะเจออะไรในนั้นเท่านี้จบซึ่งเราสึกว่าการที่มันปราศจากการสร้างอาร์กิวเมนต์บนพื้นฐานของหลักฐานนะครับมันทำให้การถกเถียงมันไปต่อไม่สุดดังนั้นโดยส่วนตัวอามจึงไม่เซอร์ไพรส์กับการที่บทสรุปจะมีเพียงแค่2พารากราฟเพราะในส่วนหนึ่งก็คือตัวผู้เขียนเองก็คงไม่ได้คาดหวังที่จะดิสคัสอะไรต่อยอดอะไรแล้วการใช้ทฤษฎีก็เป็นเพียงแค่การ
ไม่รู้จะแรงไปหรือเปล่าการนําเอาทฤษฎีใดก็ได้ที่น่าจะเอามาใช้ได้กับหลักฐานแค่นั้นพอจบคือเหมือนเอาทฤษฎีมาใช้เป็นแค่กล่องอุปกรณ์นะครับที่มันเหมาะสมกับหลักฐานที่อยู่ตรงหน้าเลือกใช้แค่นั้นแล้วก็จบไม่ได้ theorize อะไร based on หลักฐานหรือว่าไม่ได้ถกเถียงในเชิงทฤษฎีหรือในเชิงแนวคิดใดๆนะครับเพราะฉะนั้นงานชิ้นนี้ถามว่ามันมีคุณูปการในแง่ inform อะไรที่มันแปลกใหม่ไหมแน่นอนมันมีแต่ถามว่ามัน argue อะไรหรือสร้าง argumentation อะไรใหม่ๆให้กับการถกเถียงในเชิงทฤษฎีหรือไม่เนี่ยคิดว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นความท้าทายเห็นด้วยเห็นด้วย 100% โอเคครับซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะว่าถ้าคุณผู้ชมไปอ่านแล้วอ่ะจะเห็นด้วยกับพวกเราหรือเปล่านะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะตามไปอ่านบทความชิ้นนี้กันนะครับถ้ามีความคิดเห็นยังไงมีความรู้สึกยังไงเห็นตรงหรือไม่ตรงกับพวกเราก็สามารถแชร์ได้นะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยก็เข้าไปคอมเมนต์ร่วมกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยด้วยนะครับวันนี้ผมอาร์มดินภพสินสมบูรณ์ทองและอาจารย์ภาวินมาลัยวงศ์นะครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์สวัสดีครับสวัสดีครับ